สวัสดีค่ะเดี๋ยวจะมาทำแกงเห็ดนะคะแกงเห็ดเดาๆเห็ด4ดอกนะคะที่เก็บได้เมื่อตอนเย็นนะคะเห็ดพึ่งบางๆแห้งๆ4ดอกขนาดแค่4ดอกเล็กๆเนี่ยยังได้ขนาดนี้เลยนะคะนะคะหน้าตาของมันเวลาที่มันผ่านน้ำร้อนก็คือถูกต้มไปแล้วสักประมาณ2นาทีนะคะก็คือน้ำเดือดปุ๊บมันก็ยุบเลยนะคะแล้วก็ส่วนผสมมีแล้วบางส่วนนะคะก็คือบวบที่ปลูกเองนะคะหลังบ้านตะไคร้จากช่องฟีดเดี๋ยวจะต้องออกไปเก็บผักอีตู่นะคะเดี๋ยวขอปิดไฟที่เตาก่อนนะคะเพราะว่าเห็ดเนี่ยมันสุกแล้วแต่ว่าเตรียมของยังไม่เสร็จนะคะจะโยนตะไคร้ลงไปก่อนละกันไม่เก่งเรื่องทำกับข้าวนะคะก็จะเก่งแต่เรื่องกินค่ะชอบกินกับข้าวที่เพื่อนๆทำค่ะแล้วก็จะมีไปฉายไปไหนเนี่ยคือเพื่อนๆที่คบกันที่นี่เราก็จะอยู่กันแบบพี่น้องนะคะเหมือนพี่น้องเพราะว่าแต่ละคนที่มาก็ไม่ได้มีญาติพี่น้องอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะส่วนมากเราก็จะอาศัยกันและกันเนี่ยค่ะเป็นญาติพี่น้องเอ้าจะฉายเอสกลิงวอฮอบิลัมปันโอเคแฮนี่ค่ะต้องเอาไฟฉายไปด้วยนะคะเพราะว่ามันมืดแล้วนะคะตอนนี้3ทุ่มครึ่งแล้วอย่างว่านะคะเห็ดพึ่งเนี่ยเก็บมาแล้วต้องทำในคืนนั้นเลยนะคะนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ไม่เก็บเยอะนะคะก่อนเก็บเห็ดพึ่งนี่เราก็ต้องมีการวางแผนล่วงหน้านะคะว่าเราเก็บมาแล้วเรามีเวลาทำความสะอาดเห็ดไหมถ้าเราไม่มีเวลาทำความสะอาดเห็ดเนี่ยเราก็ต้องอย่าเพิ่งเก็บนะคะหรือไม่ก็เก็บเท่าที่เรากินหมดทำความสะอาดทันในคืนนั้นนะคะเพราะว่าถ้าข้ามคืนแล้วมันก็จะเขียวเดี๋ยวเก็บผักอีตู่นะคะมุดเข้ามาหาผักอีตู่นี่อ่ะไฟฉายวางก่อนอีตู่มันขึ้นมาติดกระโหลพานะคะมืดๆอย่างนี้แยกแยะลำบากปีนี้เป็นปีแรกนะคะที่หันกลับมาปลูกผักอีกครั้งหลังจากที่ไม่ได้ปลูกมาเป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องเป็นราวหลายปีนะคะเพราะว่ามีอยู่ช่วงที่ไม่มีพื้นที่ในการปลูกอะค่ะอยู่บ้านเช่าก็ไม่มีที่ปลูกพอดีตอนหลังมาก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้นะคะมีพื้นที่ปลูกก็ถึงได้ปลูกเนี่ยแล้วค่ะอยู่ที่นี่จะปลูกอะไรก็ต้องรีบนะคะรีบปลูกรีบเพาะเพราะว่าเผลอแป๊บเดียวอะหิมะมันก็จะมาละอย่างเนี่ยวันสองวันที่ผ่านมานี่อากาศก็แปรปรวนนะคะบางคืน10องศาก็มีนะคะแล้วพอตอนเช้าพอแดดมาร้อน20กว่าองศาก็มี
ว่าน่าจะพอนะคะเนี่ยค่ะก็ได้มาหนึ่งกำมือเล็กๆใบผักอีตู่อยู่เมืองนอกก็ต้องหัดทำกับข้าวค่ะอยากกินอะไรก็ต้องหัดทำอร่อยไม่อร่อยก็ต้องกินเพราะมันไม่มีให้ซื้อไงคะเราต้องฝึกเองก็อาศัยเข้าไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะคะว่าเมนูนี้เขาทำกันยังไงเมสซี่คอมตอนนี้ฝนตกนะคะดีใจมากฝนมาละเพราะว่าถ้าฝนไม่มาเนี่ยเดี๋ยวเห็ดเหลืองมันจะไม่เกิดนะคะเข้ามาในบ้านแล้วค่ะเอาไฟฉายตั้งไว้ตรงนี้แล้วเราก็ปิดมันซะไฟฉายนี่ใช้แบตนะคะแบตเตอรี่ชาร์จเอาอันนี้รอบดึกนะคะแกงเห็ดเดี๋ยวตั้งกล้องแป๊บนึงเราจะตั้งยังไงล่ะเนี่ยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวขอถอดกรอบมันออกก่อนก็จะทุบพริกใส่นะคะเนี่ยค่ะพริกแล้วก็หอมแดงก็จะใช้วิธีหั่นเอานะคะเพราะว่ามันดึกแล้วขี้เกียจตำนะคะเสียงมันดังเด็กๆเข้ามาแล้วเด็กๆเข้านอนแล้วนะคะตอนนี้ก็ไม่อยากจะตำเครื่องแกงให้มันเสียงดังเหมือนกันเพราะว่าบ้านมันเล็กนะคะตำทีเนี่ยโหบ้านสะเทือนเลยนะคะเวลาแกงเห็ดก็จะแกงแบบเดาๆนะคะแกงเดาๆส่วนผสมหลักที่ใช้ก็จะเป็นหนักปลานะคะปลาเห็ดแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะไม่เก่งนะคะเรื่องทำกับข้าวส่วนมากก็จะไปขออาศัยกินกับเพื่อนๆ นะคะโดยเฉพาะอาหารแซ่บๆนี่ทำไม่ถนัดว่าเมนูนี้เป็นเมนูเดาๆนะคะถ้าเรียกกันง่ายๆก็เป็นเมนูกันตายนะคะคืออยาก
ก็พอจำมาเวลาเพื่อนๆทำให้กินนะคะว่าเขาใส่อะไรถ้าจำอะไรได้ก็ใส่อันนั้นนะคะสำคัญของการแกงเห็ดนะคะนี่ค่ะก็จะมีน้ำปลาทั้งสองอย่างเลยนะคะไอ้ขวดเล็กนี่เป็นน้ำปลาผสมมาแล้วนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบไม่ผสมมันจะหนักเค็มนะคะอันนี้เราก็ใส่ไปหน่อยนึงไปหน่อยนึงเพิ่มรสชาติค่ะก็จะได้ไม่ต้องใส่รสดีนะคะเพราะว่ามันอร่อยอยู่แล้วนะคะไอ้เจ้าปลาร้าขวดเล็กเนี่ยเวลากินส้มตำบ้านเพื่อนๆนะคะรวมตัวกันกินนี่ก็จะใช้ปลาร้าที่ผสมแล้วนะคะก็จะได้ไม่ต้องเกี่ยงกันนะคะเวลาจะตำส้มใครตำก็อร่อยค่ะก็ใส่ไอ้ปลาร้าเติมน้ำนิดนึงขาดอะไรอีกขาไหมขิงขาเนาะขาก็จะเป็นขาตากแห้งนะคะตากไทยนะคะที่บ้านทำมาให้นะคะนี่ก็จะใช้วิธีตากแห้งหรือไม่ก็แช่แข็งนะคะคือถ้าเราเอามาแบบสดๆเนี่ยมาถึงก็เข้าช่องฟรีซเลยแล้วมันก็จะอยู่ได้เป็นปีๆค่ะอย่างตะไคร้เนี่ย2ปีก็ยังกินไม่หมดเลยนะคะปิดปากเก็บเข้าตู้เย็นบวกนะคะเก็บมาเย็นนี้นี่ค่ะความใหญ่ของมันนี่นะคะใหญ่มากแล้วก็ใหญ่กว่าแขนอีกนะคะก็พอดีพวกนี้ยุ่งกับการเก็บเห็ดนะคะเลยพวกแต่ยุ่งกับการเก็บเห็ดก็เลยไม่มีเวลาไปเก็บบวกมากินมันก็เลยตัวเอาชิมค่ะชิมใจร้อนเค็มค่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะความเค็มแก้ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่บวบอะค่ะพอใส่บวบลงไปมันก็จะไปดูดเอาความเค็มแล้วมันก็น่าจะดีขึ้นนะคะเกิดว่าน้ำไม่พอก็อาจจะต้องเติมน้ำเปลี่ยนฟองใส่บวบแล้วอร่อยลงมาอร่อยขึ้นมาเลยค่ะไม่ใช่อร่อยลงนะ
ลงเติมน้ำนิดนึงลิงไฟเลยค่ะเบอร์9มันจะได้เดือดดอกนะคะเห็ดมีอยู่4ดอกที่เก็บไปเมื่อตอนเย็นนะคะที่เก็บมาเมื่อตอนเย็นไม่เคยแกงนะคะ4ดอกปกติจะแกงเป็นนู่นละค่ะเป็น 2-3 โลแกงทีก็กินไปหลายวันอะกว่าจะหมดปุ๊บเลยค่ะเดี๋ยวจะใส่โหระพานะคะนี่ไม่ใช่โหระพาเบอร์ละค่ะดึกละดึกแต่เบอร์อันนี้ก็อีตู่เนาะแล้วก็จะโยนมันลงไปแล้วก็ปิดไฟเลยค่ะไปแล้วก็คนอีตู่ให้มันเข้ากับเนื้อเห็ดนะคะเนื้อแกงก็จะไปเอาช้อนมาชิมรอบสุดท้ายก่อนที่เราจะตัดสินใจที่จะกินมันนะคะเราจะได้ไม่ต้องมาเสียใจทีหลังว่าโอ้ยน่าจะชิมก่อนกินเผื่อจะต้อง เติมโน่นเติมนี่นะคะแล้วแกงเห็ดดาวรอบดึกนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนาฬิกานะคะตอนนี้ก็